บำรุงผิวล้ำลึกตั้งแต่ขั้นตอนพื้นฐานด้วย G-GOT Today Lovely Tomorrow Chic TLTC ความงามเริ่มต้นจากปลายนิ้วของคุณ GIKNMN คุณเองก็มีสิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของรายการได้ทุกตอนร่วมสนุกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.im-lab.com ถึง25ตุลาคมนี้วันนี้แนนมาแบบหน้ากริ้งเกรี้ยงเลยเพราะว่าอยากวันนี้มาไวสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดี1ล้านคนด้วยค่ะมาอันบล็อกของกันค่ะใครยังไม่มีแป้งนะคะวันนี้มาแบบชิวๆนะแนนจะแต่งหน้าเลยนะคะแล้วก็ให้ดูลิปด้วยแล้วใครอยากดูสีไหนบอกเลยนะคะความเป็นคุชชั่นคือไม่จำเป็นต้องแตะแบบเยอะเลยค่ะทุกคนค่ะแตะแค่เบาๆแบบนี้ปกติตลับนึงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,200 กว่าบาทนะแต่สำหรับไลฟ์นี้นะคะเหลือ693บาทรหัสคือเด็กแหวน2สีเยลโล่นะคะเปิดเยลโล่สีเดียวนอกนั้นหมดแล้วนะคะลูกบาสใช้ตัวเนี้ยดร.เดอร์มาพาร์ทคอลลาเจนลิปติ้งตัวเนี้ยเอาอยู่มากเลยอ่ะเหลือเพียง342บาทเฮ้ยราคาดีเกินป่ะตัวนี้คือ I woke up like thisรุ่นเนี้ยคือเขาไม่มีสีนะไม่ต้องแบ่งเป็นเบอร์สี01 02 03แต่นี่คือเขาจะปรับผิวให้แบบว่าเนียนขึ้นแล้วที่สำคัญคือเขามีเขาเรียกว่ากันแดดด้วยเนาะครีมกันแดดอยู่ในนี้ด้วยค่ะลิปสติกจ้ากระดิ่งไม่มีนะกระดิ่งปากลิปทินของเราบอกราคาเลยนะครับราคาคือน่ารักมากคือลิปทินในเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยมันอันเท่าไหร่ครับน้องบูมอันเป็นพันเลยอันเป็นพันเลยแต่อันเนี้ยอันเป็นหมื่นแต่วันนี้เรามาขายเพียง315บาทนะคะมาจะอันบ็อกที่อย่างค่ะเขาส่งมาให้เราแบบเยอะมากมาอันแรกเลยอันนี้โฟมล้างหน้าคือเขาให้ขายไหมเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่โฟมล้างหน้านี่หว่าที่ไหนเนี่ยออริทอนเนอร์คืออะไรวีแกนโทนอัพวิต้าเซรั่มเป็นของเกาหลีหมดเลยนะคะทุกคนใครจะซื้อคือซื้อเลยเป็นไงเมื่อวานมาเลนวันนี้ก็มาแบบใครที่กำลังมองหาเครื่องสำอางที่เมื่อวานเราลงโทนเนอร์ธรรมดาไปแล้วแต่อันนี้ใหญ่คุ้มค่ามากขนาด300มิลนะคะและตัวนี้ฉันชอบมากแบบให้ดูของมาเทียวนี่เป็นตัวดังของเกาหลีเลยนะวันนี้เหลือ483บาทในไลฟ์นี้เท่านั้นกับรหัสม้าพาน2ไปเลยนะคะม้าพาน2 483บาทผิวแพ้ง่ายจัดไปนะคะใครที่กำลังมองหาเครื่องสำอางที่อยากไปฝากเป็นของขวัญนี่เลยหรูหราม้าเห่าแบบนี้เลยแพ็คเกจจิ้งฮอลิเดย์แบบนี้เลยอุ๊ยชาดาวันนี้จะไปทานข้าวกับคุณแม่ตาดิวนะคะคือว่าทาแต่คูชชั่นกับบัชออนนะคะวันนี้ก็เลยมาแต่งตาแต่งหน้าแต่งอะไรบนรถเลยนะคะเริ่มต้นที่ Eye Shadow Palette นะคะวันนี้ขอเป็นลุคสีแชมพูแบบหวานๆเลยนะคะเป็นลุคแบบว่า All Girl All My Stars เลยนะคะนี่เลยเป็นตาแบบแชมพูอมม่วงนะคะพาเลทที่ใช้ก็จะคือเป็นของเกาหลีเลยแบรนด์บลังดีวอร์นะคะไลฟ์มาแล้วนะคะทุกคนวันนี้มาในลุคแบบอันยองมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาไลฟ์มาแล้วนะคะทุกคนกันแดดตัวที่ทายังไงให้เบาแล้วก็ไม่หนักผิวอีกตัวนึงเป็นตัวที่นันชอบเหมือนกันนะคะวันนี้ของ Jeffy Lab ก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะคะให้ดูเนื้อทุกคนขอนี่เนื้อลงไปปุ๊บนะคะตัวนี้จะมีความแบบว่าลงไปเนี่ยเป็นเนื้อครีมแต่พอลงไปแล้วแป๊บเดียวนะคะจะละมุนเข้ากับสีผิวเลยนะคะซึมเร็วไหมคะซึมเร็วค่ะซึมเร็วค่ะเดี๋ยวทำให้ดูค่ะช้าไปไหมคะซึมช้าไปไหมต้องเร็วกว่านี้ซึมเร็วนะคะซึมเลยโอเควันนี้มาในลุคแบบอันยองเกาหลีก็ใจสดๆอันนี้ก็คือแบบว่าคนไทยไม่ค่อยชัดเลยเพิ่งแบบว่าเพิ่งบินตรงมาถึงประเทศไทยเลยค่ะบินมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์จาก B Zero Shop ค่ะมันทำให้ผิวนั้นดูสุขภาพดีเลยมันทำให้ผิวออร่าขึ้นนี่คือเคล็ดลับนางฟ้ากับตัวนี้เลย Cellafit Fish Beam เรียวโทนอัพครีมตัวนี้เลย
กับเซราฟิตฟิตเลียวครีมทนอัพแบบนี้เลยจากราคาปกตินะอยู่ที่600กับอีก90บาทแต่วันนี้เอาไป500กับอีก518บาทพอวันนี้จัดหนักจัดเต็มอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาในลุคบานเย็นเลยนะคะบลังดีว่านะคะเนื้อแบบเนื้อลิปแบบเนื้อวิปครีมเนื้อแบบกำมะหยี่นุ่มๆ นะคะและที่สำคัญคือสีน่ารักมากจากปกติคือ450บาทนะคะลดทันที 30% นะคะทาแล้วกันเพื่อนเทถ้าเพื่อนคือการเพื่อนเทคือเพื่อนชื่อเทย่าหรือเปล่าคะวันนี้เนื่องจากสินค้าเราที่เอฟมาหมดสต็อกหมดแล้วนะคะใครอยากรักแร้ขาวเหมือนน้องลูกบาศบ้างวันนี้มาแบบหน้าสดเลยนะคะทุกคนขาไม่จะมาแต่งสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งวันนี้มาแบบหน้าสดเลยนะคะทุกคนขาเพนจะมาแต่งหน้าให้ดูกันเลยนะทุกคนตัวนี้เพนจะลงเป็นคุชชั่นของบลังดีวาดอันนี้จะเป็นสีเยลโล่นะคะสาวเกาหลีคือเขาชอบหน้าขาวๆนะคะทุกคนตัวนี้เพนจะใช้ลิปของบลังดีวาดนะคะมาเป็นบัชออนเบอร์3นะคะทุกคนเกลี่ยๆไปตึ๊ดๆดูแบบว่ามีอะไรขึ้นมาแล้วนะตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งวันนี้ทำงานตั้งแต่เช้ามากแล้วก็เพิ่งได้ว่าก็คือต้องมาไลฟ์สดขายสินค้าให้คุณลูกค้าสินค้าที่จะขายในคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นครีมนะครับเซรั่ม2ตัวนะครับใครอยากรักแร้ขาวเหมือนน้องลูกบาศบ้างพิมพ์มาหน่อยว่าสนใจเคล็ดลับเลยไม่ถึง1นาทีบอกไปเคล็ดลับรักแร้ขาวภายใน1นาทีเอาสิพี่รักแร้ขาวขนาดนี้นะคะเรามีตัวช่วยดีๆค่ะวันนี้เนื่องจากสินค้าเราที่เอฟมาหมดสต็อกหมดแล้วนะคะทุกคนได้ทำการจัดส่งนะกดจัดส่งไปแล้วเดี๋ยวทางบิเซโร่น่าจะจัดส่งให้นะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะตอนประมาณเที่ยงครึ่งเที่ยงอะไรอย่างนี้นะคะจะเป็นแบบนั้นจะแข่งขันรายการเซเลบแล้วก็มีการเขาเรียกอะไรให้แบบว่าให้ซื้อสินค้าแบบราคาพิเศษแบบจำนวนจำกัดแบบเวลาจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นตามเชียร์แนนด้วยนะคะเห็นการขายของพวกเขาทั้ง7วันแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับเฮียทรงพลครับก็สะท้อนภาพออกมาเป็นคำๆแล้วกันนะฮะเริ่มต้นจากแนนครับผมนั่งดูคลิปของแนนแล้วเนี่ยต้องใช้คำว่า official มากเป็นทางการดีมากของวาวเนี่ยความรู้สึกที่อยากจะให้คำนี้คือเฟรนลี่มากครับเป็นการไลฟ์ที่เฟรนลี่มากง่ายๆซิมเปิลสบายๆดูแล้วอบอุ่นนะของลูกบาสเธอเปลี่ยนชุดทุกวันเลยนะซึ่งดีครับอยากจะบอกว่าน่าจะไปบรอดเวย์นะเป็นโชว์เมคเกอร์จริงๆเลยอ่ะหนูคิดอยู่แล้วว่า7วันนี้หนูจะแต่งตัวไม่ซ้ำกันจริงๆเอาวางแผนไว้ว่าอยากอาบน้ำโชว์ด้วยซ้ำแต่ก็กลัวเนาะว่ามันจะออกอากาศไม่ได้คือกะว่าจะตีฟองอาบน้ำโชว์ไปเลยเพราะว่าผลิตภัณฑ์เขาหอมจริงของเป๊กครับจะบอกว่างานคงยุ่งเนอะนะฮะกลยุทธ์ที่ใช้อ่ะก็คงดีขายแบบไม่ขายอ่ะไหนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแฟนคลับของเธอจะซื้อสักเท่าไหร่เนี่ยไปบวชมาครับผมไปบวชมาใช่เพราะว่าแข่งรายการมันเครียดก็ต้องไปบวชเพราะว่ารายการทำให้คนเป็นบ้าก็ต้องไปบวชเพื่อให้สติกลับมาก่อนของเพนต้องบอกว่าเรียลเป็นตัวเป็นตนของเธอจริงๆเลยแต่ทำไมรู้สึกเปลี่ยนไปอ่ะน้ำเสียงชัดจังหวะได้มากขึ้นอ่ะแล้วดูแบบละเมียดมากขึ้นในการไลฟ์อ่ะครับสกินแคร์มันจะเฮ้ะฮะไม่ได้ใช่ไหมมันดูไม่น่าเชื่อถืออ่ะเพราะว่าอันนี้คือเป็นคำที่มาสเตอร์บอกหนูจริงๆแบบส่วนตัวเลยนะคะไม่เคยเห็นวาวในรูปแบบนี้คือสบายแบบที่อาจารย์บอกแต่สำหรับพี่มันสบายไปนิดนึงจนพี่ไม่ได้รู้สึกว่าหนูเหมือนสนใจกับผลิตภัณฑ์ส่วนลูกบาสมีความเป็นตัวเองแบบพอดีขึ้นเยอะมากจาก EP แรกๆแต่พูดข้อมูลสินค้าซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ยังจำไม่ได้ว่าข้อมูลสินค้าคืออะไรแอบฉันเห็นนะว่าเธออ่ะบังกล้องเอาไว้แต่เธอแอบดูข้อมูลฉันดูเธออยู่น้องเพนพี่ไม่รู้เป็นอะไรกับอีแผงวงกลมที่มันหมุนๆนะพี่รู้สึกว่าพี่ชอบมากเลยมันสนุกมากมันแบบมันเพลิดเพลินอ่ะนะคะแต่ก็รู้สึกสบายไปหน่อย
ชิลลิ่งไปหน่อยน้องเป๊กก็เป็นสไตล์น้องเป๊กใครก็เปลี่ยนไม่ได้สไตล์ใครสไตล์มันอันนี้มันก็นะแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลอะไรเงี้ยแต่พี่เข้าไม่ถึงพี่มีความรู้สึกว่าเหมือนเป๊กเริ่มถอดใจอะพี่นำแนนค่ะเสียงพี่ก็ยังคงน่าฟังเหมือนเดิมอะคือหนูสามารถฟังพี่ได้ 3-4 ชั่วโมงหนูก็สามารถฟังพี่พูดได้อะแต่เสียงแอดมินหรือคนรอบข้างอะค่ะมันรบกวนประสาทของลูกค้ามากไปนิดนึงนะคะรวมถึงเสียงเอฟเฟคที่มันดังจนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะเอาละครับอาจารย์ธัญวัฒน์ครับเชิญครับขอพูดรวมๆแล้วกันนะคือเนื่องจากครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของโจทย์ที่ไม่มีคะแนนเป็นการบ้านก็จะมีบางคนตั้งใจบางคนทำเหมือนส่งการบ้านแค่นั้นเองไม่ให้โดนด่าแต่คนที่ชนะเนี่ยอย่างที่บอกแล้วจะต้องมีเจตจำนงชัดเจนว่าทุกงานที่ได้รับโจทย์มาคือการแข่งขันคนที่ชนะเนี่ยทุกครั้งที่ทำโจทย์จะถือว่าเป็นไฟแนลไม่ถือว่าทำแบบขอพิธีอย่างที่แม่มิวกี้บอกข้อมูลสินค้าเป็นสิ่งสำคัญซึ่งควรทำการบ้านยอดวิวไม่ได้การันตียอดซื้อเมื่อเราเลือกสินค้าแล้วเราต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนการพูดสินค้าย้ำบ่อยๆในบางช่องทางมันดีการถือสินค้าหรือการโชว์สินค้าให้ชัดเจนมันดีเพราะว่าคนที่อยู่ตรงนี้เขาค่อนข้างที่จะทำดีในแบบของเขาอยู่แล้วก็ต้องรอดูว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมีผลกับยอดขนาดไหนถ้าอยากฝากคือให้สู้ขายของหลายคนคิดว่าง่ายไม่ง่ายนะคะตัวเองก็เคยท้อมาก่อนเหนื่อยมาก่อนแต่ทุกวันนี้ก็ยังไลฟ์ขายของอยู่ดีขอบคุณมากครับมาสเตอร์ทั้ง4ท่านเลยนะครับต่อจากนี้ไปพวกคุณพร้อมหรือยังครับผมจะประกาศแล้วนะครับว่าใครขายได้ยอดอันดับ1ของเราและผู้ที่ทำยอดขายอันดับ1ก็คือวาวไม่รักษาเกียรติภูมิของตัวเองที่มวนตามใน TikTok อยู่ 5-6 แสนหนูอ่ะคือวันที่4อ่ะไอทำจมูกในรอบเนี้ยถ้าเราทำได้ไม่เต็มที่อ่ะเราลุยในรอบ2เลย